ถึงขนาดมีคดีติดตัวรุงรังแต่ต้นอ้อเป็นหนึ่งนางสาวชลิดาพละหมาดยังคงไปต่อได้ตามปกติไม่มีสลดสะทกสะท้านล่าสุดเธอได้รับเชิญจากนักศึกษาปริญญาโทสถาบันราชภัฏพระนครให้ร่วมเสวนาวิชาการหัวข้อหลักสูตรการศึกษาจะสร้างจิตอาสาให้คนรุ่นใหม่ได้อย่างไรคนเชิญก็คงพิจารณาหยาบๆจากภาพลักษณ์สาวสวยสายจิตอาสาอย่างเดียวอย่างอื่นไม่สนใจทั้งที่สิ่งที่ต้นอ้อถูกกระชั่งหน้ากากเปิดโปออกมาจากบรรดาเหยื่อของเธอทั้งหลายมันบอกให้รู้ว่าเธอเป็นคนซับซ้อนลึกล้ำมากกว่าหน้าตาสวยๆปากแซ่บๆที่ชาวเน็ตชื่นชมเธอทำมาหากินแปลกๆแบบที่คนทั่วไปไม่กล้าทำกันไม่ว่าจะใช้และขายวุฒิการศึกษาปลอมขายตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเมืองขายแม้แต่บัตรเข้าออกและที่จอดรถรัฐสภาโดยเฉพาะการขายวุฒิการศึกษาปลอมภาษาตลาดเขาเรียกกันว่าการต้มตุ๋นอย่างชัดเจนถูกแจ้งจับเป็นคดีอาญาไปเรียบร้อยแล้วแต่สังคมฉาบฉวยอย่างโลกโซเชียลก็สนใจแต่เปลือกหุ้มร่างคนพอประทับใจในบทบาทจิตอาสาตลอดจนเป็นหัวหอกลุยปราบลัทธิเชื่อมจิตต้นอ้อเป็นหนึ่งจะไปก่อวีรกรรมวีรเวรอะไรมาบ้างก็ไม่อยู่ในความสนใจอาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดร.วีรชัยพุทธวงศ์อินฟลูสายจับเท็จเคยจับโป้ต้นอ้อว่าใช้วุฒิการศึกษาปลอมอ้างว่าเรียนจบจากมหาวิทยาลัยโพธิสัตว์รัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอีกต่างหากซึ่งมหาวิทยาลัยโพธิสัตว์มันก็อีรอบเดียวกับมหาวิทยาลัยห้องแถวที่หมอเกตแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยสว.ลุคเซ็กซี่เคยใช้บริการอัปเกรดตัวเองจนเป็นข่าวอื้อฉาวนั่นเองซึ่งประเด็นต้นอ้อใช้วุฒิการศึกษาปลอมจากมหาวิทยาลัยห้องแถวได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วจากปลัดกระทรวงอุดมศึกษาแต่การจัดการใดๆกับคนใจกล้าหน้าด้านนับว่าไม่ง่ายลัทธิเด็กเชื่อมจิตเป็นอย่างไรต้นอ้อเป็นหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นเพียงแต่ยืนอยู่ฝากตรงข้ามกันเท่านั้นเองโดยคดีที่ต้นอ้อเป็นหนึ่งต้องเผชิญในเวลานี้มีเยอะทีเดียวอย่างคดีหลอกขายวุฒิปริญญาตรีถูกเหยื่อแจ้งจับข้อหาช่อโกงที่สภ.เมืองสกลนครต้นอ้อไปรับทราบข้อเก่าหาพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยสีหน้าระรื่นเรียบร้อยแล้วมีคดีปลอมลายเซ็นในการจดตั้งมูลนิธิเป็นหนึ่งเหยื่อแจ้งความที่สภ.เมืองสกลนครเช่นกันแต่พนักงานสอบสวนสภ.เมืองสกลนครโอนคดีมาที่สภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นที่ตั้งของมูลนิธิเป็นหนึ่งโดยกรมการปกครองเข้าตรวจสอบเชิงลึกเกี่ยวกับการทำงานของมูลนิธิเป็นหนึ่งและจะกลายเป็นคดีที่ภาครัฐเป็นผู้เสียหายอีกคดีคดีใช้วุฒิการศึกษาปลอมก็ทำเธองานเข้าเพราะต้นอ้อมไม่ใช่แค่อ้างเล่นๆแต่นำวุฒิปลอมนั้นไปยื่นต่อรัฐสภาเพื่อรับตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมาธิการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดปี62ถึงปี63ได้กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนทั้งที่ไม่มีสิทธิ์เนื่องจากวุฒิการศึกษาจริงของเธอคือจบม.6เท่านั้นคดีนี้มีผู้เสียหายคือรัฐสภาก่อนจะมาเป็นอินฟลูหน้าสวยต้นอ้อเคยหากินกับการเปิดวงแชร์จนกลายเป็นคดีช่อโกงประชาชนมีผู้เสียหายจำนวนมากตำรวจกำลังพิจารณารวบรวมผู้เสียหายทุกรายจากทุกโรงพักให้เป็นคดีเดียวกันแถมต้นอ้อยังโดนคดีพรากผู้เยาว์ที่สน.คันนายาวเมื่อเธอบุกไปช่วยเด็กวัย9ขวบอย่างไม่สมควรจนถูกแม่เด็กแจ้งจับทั้งที่ก่อเรื่องไว้มากมายขนาดนี้แต่ต้นอ้อเป็นหนึ่งยังยืนหนึ่งได้เรื่อยๆก็เพราะได้รับการอบอุ้มจากอินฟลูด้วยกันไม่ว่าจะหนุ่มกัญชัยหรือทนายกระดูกเหล็กที่รวมทีมอเวนเจอร์ลุยปราบลัทธิเชื่อมจิตมาด้วยกันโดยเฉพาะทนายคนดังกางปีกป้องต้นอ้อจนน่าสงสัยอย่างไรชอบกล